สวัสดีครับพบกับช่องแกะกล่องของถูกและดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับลำโพงฮอปสตาร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมนำเสนอคือผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยฟังมานะครับในบรรดาของฮอปสตาร์ทุกรุ่นนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองหูใครหูมันนะครับแต่ผมว่าเจ้าเนี้ยคือที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ด้วยราคาด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A6 Pro นะครับก็พัฒนามาจาก A6 แต่ตัวเนี้ยจะมีคำว่า A6 Pro ก็คือเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันหลายอย่างเข้ามานะครับคือตัวนี้บอกเลยว่าเสียงมันสมูทจริงๆนะครับหลังจากที่ผมเคยฟังของพวก A20 เบสหนักๆอะไรเงี้ยเรามาเจอตัวเนี้ยก็อีกแบบนึงเลยนะครับราคานี่ผมได้มานะครับ1,795 บาทนะครับผมมีลิงก์ให้นะครับตัวเนี้ยขาดตลาดเลยนะครับ A6 Pro สีดำนะครับส่วนใหญ่จะมีเป็นสีพวกสีเทาสีทหารอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับตัวนี้กำลังขับอยู่ที่55วัตต์นะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับนี่ก็ดูตามนี้เลยนะครับเล่นได้เต็มที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับถือว่าไม่ค่อยเยอะแบตเตอรี่ 6,000 นะครับตัวนี้มีจุดเด่นก็คือมีไมค์ด้วยนะครับแถมไมค์แล้วก็เด่นอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถมีเบสบูสต์ด้วยนะครับมี3ระดับเดี๋ยวก่อนเราจะไปลองกันนะครับเรามาแกะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เทสไมค์เทสเสียงไมค์นะครับ55วัตต์นะครับตรงนี้กันน้ำได้ IPX6 นะครับระดับของการกันน้ำอ่ะเราแกะเลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทสไมค์เดี๋ยวจะลองไมค์ของตัวอื่นนะครับที่เป็นของ Hopstar เนี่ยว่ามันจะใช้กันได้ไหมนะครับของพวกรุ่นฮอปสตาร์ที่เป็นคาราโอเกะนะครับที่ว่าแถมไมค์มาให้เนี่ยว่ามันใช้กันได้กับทุกรุ่นไหมของฮอปสตาร์นะครับไมค์ของเขาด้านในนะครับนี่เป็นไมค์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพวกสายนี่ก็เป็นสายฮิ้วนะครับไม่ใช่สายสะพายนะครับเป็นสายฮิ้วที่ชาร์จนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือไมค์ของ A20 Pro นะครับส่วนอันนี้เป็นไมค์ของ A6 Pro สังเกตว่ามันจะเหมือนกันเลยนะครับอันเดียวกันแหละผมคิดว่าอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยดูก่อนนะครับอันเดียวกันเลยเดี๋ยวงั้นลองไมค์ของ A20 Pro นะครับก็น่าจะเสียงคล้ายๆกันนะครับผมว่ามันเชื่อมได้แน่นอนครับอันนี้เก็บก่อนตอนนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับตัวนี้ค่อนข้างแพงนะครับ A6 Pro เนี่ยก็คือเกือบ 2,000 แล้วอีกนิดเดียวพอรวมส่งก็ 1,800 กว่าแล้วนะครับตอนที่สั่งมาเนี่ยค่าส่งก็แพงนะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่อ่ะเอาแกะก่อนมาให้ดูโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าตัวเครื่องใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าพวก A6 Party A6 ธรรมดาแล้วก็พวก A20 นะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีแบทเทิลนะครับกับ A20 เพราะว่าหลายคนเนี่ยลังเลนะครับ2รุ่นนี้ด้วยราคามันก็ต่างกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเลยว่าเบสมันเป็นยังไงก่อนอื่นก็เทสไมค์ก่อนไหมหรือว่าดูตัวเครื่องก่อนดูตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับงานของฮอปสตาร์เนี่ยบอกว่างานเขาเนียนเนียบมากนะครับพวกซิลิโคนเนี่ยครับตำนี้ไม่มีเลยแล้วก็งานประกอบนะครับสวยพลาสติกไม่ได้กระจกนะครับดูนะครับนี่ก็เหมือนกับรุ่นน้องนะครับเหมือนกันตรงนี้นี่เป็นด้านล่างอันนี้
บอกเลยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีสลักอะไรเหมือนปก A20 นะครับแต่จะมาเป็นด้านบนแทนนะครับจะเป็นตรงนี้ตัวเครื่องเบามากนะครับผมว่าเบากว่าตัว A20 O นะครับเรามาดูตัวเล่นนี่ก็เป็นตัวเพตัวลดเสียงนะครับตัวนี้นะครับคือเบสบูสต์นะครับจะมีมาให้3ระดับนะครับเดี๋ยวตอนฟังเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าเพิ่มเบสลดเบสนะครับตัวนี้ก็เป็นโหมดนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้เปิดปิดเดี๋ยวเราลองไมค์กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ลำโพงใหญ่นะครับลำโพงใหญ่มากนั่นใช้ได้จริงๆนะครับเป็นไมค์ของในตระกูลของเขาเนี่ยใช้กันได้หมดนะครับเดี๋ยวเทสเสียงกันนะครับเทส1 2 1 2เสียงตัวนี้ก็ดีนะครับเสียงเหมือนมิกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเห็นนะครับมันจะมีเอ็กโคนิดนึงแล้วก็มีความใสแล้วก็มีความทุ้มเหมือนปรับมาแล้วนะครับผมก็จะเทสประมาณนี้นะครับสำหรับใหม่แต่เราทีนี้เราลองฟังเสียงเพลงกันนะครับก่อนอื่นก็เชื่อมบลูทูธนะครับเหมือนเดิมทีนี้ก็จะลองดูว่ามันเป็นระดับไหนนะครับจะมีบอกนะครับ3 1 1เดี๋ยวจะเล่น1ก่อนนะครับ